ตรีของไทยโบราณดึกดำบรรพ์นักวิชาการทางดนตรีโดยทั่วไปให้ความสนใจเป็นอันมากวันนี้ข่าวททบ5จะนำท่านผู้ชมไปพบกับอาจารย์กมลเกษสิริซึ่งเป็นผู้ค้นพบและค้นคว้าพินน้ำเต้าสายเดียวตอนที่ผมเป็นนักเรียนอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งจัดเข้าอยู่ในอีสานใต้ผมได้ออกไปตามหมู่บ้านต่างๆทั่วจังหวัดได้พบหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในดงลึกซึ่งมีชาวบ้านเล่นพินน้ำเต้าเห็นแปลกดีก็เลยไปขอเรียนจากเขามาพินน้ำเต้าสายเดียวมีวิธีการบรรเลงโดยผลิตฐานเสียงขึ้นมาก่อนแล้วจึงเริ่มบรรเลงเพลงต่างๆตามที่ผู้บรรเลงต้องการซึ่งเป็นทฤษฎีเดียวกับนักปราชญ์ชาวกรีกที่ชื่อไพทาโกรัสค้นพบเมื่อ600ปีก่อนคริสต์ศักราชนั้นเป็นแต่เพียงภาควิชาการปรากฏเป็นทฤษฎีเท่านั้นแต่ของไทยเรานำมาปฏิบัติบรรเลงเป็นเพลงได้พบฝรั่งซึ่งเป็นนักวิชาการเข้าก็บอกว่าพินเล่นชนิดนี้ไม่ใช่ของธรรมดาเป็นเสียงวิเศษมีไม่กี่ชิ้นในโลกก็เลยแนะนำให้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมศิลปากรคือพระยาอนุมานราชธนสมัยนั้นซึ่งก็ได้ลงในวารสารศิลปากรประจำปีที่6เดือนสิงหาคมพ.ศ. 2495แล้วก็ได้แพร่หลายไปทั่วโลกแล้วต่อจากนั้นรัฐบาลอเมริกาก็เชิญมาไปสาธิตพินน้ำเต้าทั่วอเมริกาในทุนแรกเป็นวัฒนธรรมไทยระหว่างอเมริกากับไทยเมื่อพ.ศ. 2500ครับเหตุที่เรียกว่าพินน้ำเต้าก็เพราะเอากระรอกน้ำเต้าแห้งสนิทมาทำเป็นส่วนประกอบยิ่งแห้งสนิทมากก็ให้ความก้องกังวานและมีเสียงดังก้องกังวานเป็นพิเศษการบรรเลงก็ต้องใช้ส่วนตัดของกระโหลกน้ำเต้าประกบกับผิวหนังทรวงอกของผู้บรรเลงตลอดเวลาที่มีการบรรเลงการปิดหรือการเปิดกว้างจะสร้างเสียงสะท้อนเสียงก้องกังวานมีเสียงดังแตกต่างกันตลอดเวลาจึงต้องถอดเสื้อบรรเลงอาจารย์อุดมอรุณรัตน์อาจารย์ภาควิชานาฏยสังคีตมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์นครปฐมเป็นผู้สาธิตวิธีการเล่น